วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2565เวลา10นาฬิกาสภากาชาติไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพัตาหาารแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายแด,ด่จอมพลสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัศสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษ โดยมีในเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยและคณะผู้บริหารสภากาชาติไทยร่วมในพธิธีณตึกวชิรยญาณวงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจอมพลสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์เคยดำรงตำแหน่งอุป,ปนาย,ยกผู้อำนวยการสภากาชาติไทยตั้งแต่พุทธศักราช2463ถึง2475 และส่งมีคุณูปการแก่สภากาชาติไทยเป็นอเนกประการ